เสี่ยฟลุ๊กยันทีมงานแฟนคลับยังหนุนหลังซิโมเน่เสี่ยฟลุ๊กยืนยันทีมยังคงสนับสนุนการทำงานของมาโก้ซิโมเน่กุนซือชาวอิตาเลียนอย่างเต็มเปี่ยมแม้ผลงานยังขึ้นลงก็ตามอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีคุมทีมราชบุรีมิดผลในลีกไปแล้ว6นัดมีสถิติชนะ2เสมอ1แพ้3รั้งอันดับ11ของตารางขณะที่ในบอลถ้วยก็ยังอยู่ในเส้นทางทั้งหมดแม้ล่าสุดต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะบุกไปเอาชนะจุดโทษอยุธยายูไนเต็ด6ต่อ5ซึ่งแม้ผลงานของทีมยังไม่ค่อยฉายไลนักแต่เสียฟลุ๊กพลวัชรนิติกาญจนาผู้จัดการทีมราชบุรีมิดผลยังยืนยันว่ายังคงไว้ใจและสนับสนุนการทำงานของซิโมเน่ต่อไปเช่นเดียวกับกระแสของแฟนคลับที่ยังหนุนหลังกุนซือรายนี้อยู่โดยขณะนี้ขอเน้นไปที่ผลงาน5นัดสุดท้ายก่อนจบเลกแรกเป็นหลักส่วนในเลก2อาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมอย่างไรบ้างคงต้องวัดจาก5นัดนี้อีกที